สมฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทไม่ว่าจะทำอะไรขยับไปทางไหนดีเจฝีปากกล้ามะตูมเตชินก็ถูกเมาตลอดเช่นเดียวกับล่าสุดกับภาพดอกไม้ช่อโตที่นางเอกเสียงแบ้วญาญ่าอุรัสยาส่งมาขอบคุณหลังเจ้าตัวรวมถึงแก๊งซุปตาอั้มพัชราภาไปช่วยขายเสื้อผ้ามือสองจนหมดเกลี้ยงงานนี้ดีเจฝีปากกล้าก็ไม่วายถูกกล่าวหาว่ากำลังแผ่รังสีตีสนิทสาวญาอีกคนซะงั้นน่ะเริ่มชินกับฉายานี้ที่คนมอบให้แล้วครับจริงๆแล้วเราไม่ได้มองว่าเป็นดราม่านะมันเป็นเรื่องปกติอะครับคือเจตนาแรกของเราที่เราไม่ลงรูปเพราะเรารู้ว่ามันจะมีอะไรแบบนี้แต่ที่เราทนไม่ไหวแล้วต้องลงเพราะว่าความน่ารักของน้องทำให้เราอะยอมโดนด่าก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตู้มองว่าจริงๆแล้วการที่เรารู้จักคนเยอะหรือว่าการที่น้องส่งดอกไม้ให้เราก็ไม่ได้ผิดถูกต้องไหมคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือใครอาจจะไม่พอใจตรงนี้เราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่ว่าตัวเราเองเราคิดว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอยู่แล้วครับขอบคุณละกันนะเพราะว่าจริงๆการที่มีคนทั้งชื่นชมแล้วก็แบบทั้งติเตือนอะไรเงี้ยก็เหมือนเพราะว่าเขาติดตามเราเขาคอยมองเราว่าสเต็ปเราจะไปอยู่กับใครจะไปโผล่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ถือว่าขอบคุณละกันครับก็ถ้าด่ามาตอนนี้ไม่ด่ากลับแล้วครับเพราะว่าต้นสังกัดห้ามครับ